ทำ YouTube แล้วให้สร้างรายได้ได้นั้นทำอะไรบ้างมาบอกว่าคุณสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนั่นเองนะคนผู้ติดตามก็จะคิดถึงเรานั่นเองนะคะหรือว่าเราคิดถึงผู้ติดตามก็เป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับชิดแชทเนื่องจากห่างหายไป3อาทิตย์เลยนะคะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องทำสวนค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำสวนที่ของสาธารณะด้วยแล้วก็ของที่บ้านด้วยนะคะเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ยังมีผักทานนั่นเองนะคะวันนี้เข้ามาเซ่แฮปปี้นิวเยียร์สำหรับคนไทยทุกคนแล้วก็แฮปปี้สงกรานต์เดย์ด้วยนะคะถึงแม้จะไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะก็วันนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเนื่องจากว่าผ่าน 1,000 คนขอบคุณมากค่ะสำหรับผู้ติดตามและทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะค่ะเคยยังจำได้เลยค่ะตั้งแต่10ผู้ติดตามแรกและใครบ้างที่เป็นผู้ติดตามนะคะมันยากมากนะคะตอนแรกๆค่ะประมาณแรกค่ะ100แรกจะยากมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนไหนที่กำลังคิดอยากจะทำ YouTube ให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจเผื่อว่ามีใครที่อยากจะทำ YouTube บ้างว่างจัดอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะก็ลองคิดถึงเรื่อง YouTube ดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็น Passive Income ซึ่งเราสามารถที่จะทำตอนไหนก็ได้ว่างตอนไหนก็ทำนะคะอัดลงไปวิดีโอเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงวันของเราเลยค่ะนะคะถ้าเรามีความพยายามอยู่ตลอดเวลาถึงเรื่องการทำ YouTube เพื่อที่จะสร้างรายได้แต่ว่าบางคนก็ทำเพื่อความสนุกสนานนะคะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำแบบไหนนั่นเองนะคะเราก็บางคนเมมโมรี่ของเราค่ะเก็บความทรงจำของเราว่าเราทำอะไรบ้างทำอะไรที่ไหนยังไงมันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่มันจะให้ดีมากกว่านั้นถ้าเราทำเป็นรายได้ของเรานั่นเองมันจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะส่งมาบอกเราว่าคุณสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะก็เหมือนที่ได้ทำอะค่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่อว่าตอนนี้พันกว่าแล้วดีใจมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็รอเวลาค่ะอีกไม่นานก็คงคิดว่าหวังว่านะคะหวังว่าคงจะได้สร้างรายได้เร็วๆนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะก็เลยจะมาแบ่งปันอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังคิดอยากจะทำนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงไม่ต้องเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมใจอย่างเดียวนะคะเตรียมใจว่าเราอยากจะทำจริงๆเพราะว่าการทำ YouTube บางคนที่ไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรคิดว่าโอ้ทำไม่ได้หรอกโอ้ไม่รู้จะรู้ทำเรื่องอะไรโอ้แล้วเราจะทำอะไรดีแล้วจะอัดอะไรใส่เข้าไปดีรู้ไหมคะว่านี่คือคำถามที่เคยถามในหัวสมองตัวเองเหมือนกันค่ะแต่พอก้าวแรกออกไปอัดอะไรที่เราเข้าใจว่าเราจะอัดลงไปอัดลงไปก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะคะอุ้ยเราทำ YouTube อายก็อายจะทำได้ไหมแล้วจะอัดอะไรลงไปแล้วจะมีคนติดตามหรือเปล่าแล้วจะมียอดวิวหรือเปล่าคือคิดไปหมดนั่นคือมันหมายความว่ามันเป็นอีโก้กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับการสนับสนุนนั่นเองค่ะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับยอดวิวเลยไม่กล้าที่จะทำแต่จริงๆแล้วนะคะทำไปค่ะบางคนนะคะทำวิดีโอไม่ได้เป็นวิดีโอที่ตั้งใจมากเท่าไหร่แต่ยอดวิวกลับสูงมากแต่บางวิดีโอตั้งใจมากแต่ยอดวิวกลับต่ำซึ่งเราคาดคะเนอะไรไม่ได้เลยค่ะใน YouTube นะคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆคนที่กำลังคิดอยากจะทำว่าตัดคำว่าไม่มีเรื่องทำตัดคำว่ากลัวตัดคำว่าไม่มีเวลาออกไปเลยนะคะแล้วก็เอาเท่าที่เราทำได้เอาเท่าที่มีความสุขเพราะว่า YouTube เนี่ยคือทำแล้วต้องมีความสุขค่ะเพราะว่ามันจะต้องทำไปนานๆนั่นเองนะคะเราจะหยุดมันก็จะคือมันก็จะเหมือนกับว่าคนผู้ติดตามก็จะคิดถึงเรานั่นเองนะคะหรือว่าเราคิดถึงผู้ติดตามก็เป็นไปได้นะคะถึงได้บอกว่า
ถ้าทำแล้วมันต้องทำด้วยใจและทำอะไรที่เรารักและอะไรที่เราชอบและอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเราที่เราคิดว่าทำแล้วไม่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยนั่นเองนะคะที่สำคัญเลยนะคะค่ะเรามาดูว่าถ้าเราอยากจะทำ YouTube แล้วให้สร้างรายได้ได้นั้นทำอะไรบ้างทุกคนจะต้องมี Gmail ต้องสมัคร Gmail ค่ะซึ่ง Gmail นี้คิดว่าทุกคนถ้าได้ดู YouTubeก็คงมี Gmail อยู่แล้วตัวในเครื่องแหละค่ะเวลาล็อกอินเข้าเครื่องมันจะมี Gmail อยู่นะคะสมัครจากตัวนั้นเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาแบ่งปันวิธีสมัครหรือไม่งั้นก็หาตาม YouTube อื่นๆนะคะมีคนสอนวิธีการสมัครอยู่เยอะเหมือนกันนั้นเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายเลยค่ะถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรก็ได้ที่เราอยากจะถ่ายแล้วเราอยากจะสื่อไปให้คนได้รู้นะคะแต่ต้องเป็นที่ไม่อนาจารหรือไม่สุภาพอะไรนะคะเพราะว่า YouTube เขาก็จะคัดกรองด้วยว่าโอเคไหมหรือไม่โอเคนะคะเราต้องเอาอะไรที่มีศีลธรรมแล้วก็พอเราอัด YouTube เสร็จเราลงค่ะเวลาลง YouTube ลงต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ลงไป1อันห่างไป2เดือนลงไป2อันห่างไป3เดือนนะคะพยายามลงให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรต่อช่วงกันค่ะถ้าจะลง3ถ้าจะลง2คลิปต่ออาทิตย์ก็ลง2คลิปต่ออาทิตย์ถ้าจะลง3คลิปต่ออาทิตย์ก็ลง3คือพยายามลงให้ได้ในเวลาที่ใกล้เคียงกันคือให้สม่ำเสมอค่ะนะคะอย่าให้ขาดให้หายไปผู้ติดตามก็จะหายไปด้วยนะคะจะบอกให้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะจะต้องทำให้ได้ให้มีผู้ติดตาม 1,000 คนการมีผู้ติดตาม 1,000 คนนั้นมันอาจจะดูยากนะคะแต่ว่า100คนแรกยากกว่าค่ะหลังจาก100ผ่าน100คนแรกได้จะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าช่วง100คนแรกจะเป็นช่วงที่ยากและลำบากมากค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปหาใครมาติดตามเราแล้วเราจะทำยังไงแต่พอผู้ติดตามผ่านไป100ปั๊บไม่รู้ผู้ติดตามจะมาจากไหนค่ะเขาก็จะมาหาเราเองค่ะเราก็จะเจอค่ะจริงๆนะคะไม่ได้โกหกลองทำดูนะคะก็จะเข้ามาเองเราก็พยายามทำวิดีโอของเราให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วมันจะดีไม่เคยคิดว่าอุ้ยตั้ง 4,000 ชั่วโมงบอกตัวเองเสมอว่าโอ้แค่ 4,000 ชั่วโมงก็เลยเอามานั่งหารหรือบอกลบคูณหารดูอ๋อไม่เป็นไร 4,000 ชั่วโมงก็เอาให้ตกวันละให้คนเข้ามาดูประมาณวันละ2ชั่วโมงก็พอแล้วก็จะบอกกับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วทุกวันก็จะเช็คก็จะดูว่าเฮ้ยไปถึงไหนแล้วโอ้ยวิดีโอแนวนี้คนเข้ามาดูเท่าไหร่ก็คือก็จะเช็คไปด้วยนะคะซึ่งพอทำไปเรื่อยๆนะคะชั่วโมงมันจะขึ้นเองค่ะยิ่งวิดีโอเยอะชั่วโมงมันก็จะวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณมัวแต่ 4,000 ชั่วโมงโอ้โหเยอะวิดีโอมีแค่3วิดีโอมันก็ไม่ไปไหนหรอกค่ะชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราทำวิดีโอให้เยอะๆรับรองค่ะปุ่มปุ่มปุ่มแป๊บเดียวค่ะ 4,000 มาแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้อย่าท้อเวลาทำอย่าคิดว่าอุ้ยตั้ง 4,000 อุ้ยตั้ง 1,000 เราจะไม่มีกำลังใจที่จะทำอะค่ะทำให้เป็นเหมือนกับงานอดิเรกนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทำ5นะคะวิดีโอที่ลงไปนะคะจะต้องเปิดสาธารณะคือให้คนอื่นดูได้ไม่ใช่เอาไว้ดูตัวเองนะคะโอ้เดี๋ยวฉันดูทำชั่วโมงฉันดูตัวเองไม่ให้ใครดูหรอกอายเขาตัวนั้นไม่นับรวมนะคะ 4,000 ชั่วโมงจะนับรวมเฉพาะวิดีโอที่เป็นสาธารณะนะคะโอเคนะคะเข้าใจตรงกันนะคะต่อไปมั่นใจว่าวิดีโอที่เอามาทำและเพลงหรือรูปอะไรต้องไม่มีลิขสิทธิ์นะเพราะว่าถ้ามีลิขสิทธิ์เวลาเขาตรวจสอบมันจะไม่ผ่านค่ะเพราะว่าพอเราทำไปนะคะทำจนเหนื่อยโอ้ my god ติดลิขสิทธิ์ก็ไม่ผ่านสร้างรายได้นะคะเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าการที่เราจะเปิด YouTube แล้วสร้างรายได้เราต้องทำอะไรบ้างข้อที่1ค่ะเปิด Gmail นะคะสมัคร Gmail ให้เรียบร้อยนะคะข้อที่2เลยค่ะ
ทำ YouTube ให้สม่ำเสมอก็คือทำวิดีโอลงวิดีโอให้สม่ำเสมอนะคะข้อที่3ค่ะมีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปนะคะข้อที่4ค่ะชั่วโมงจะต้องมี 4,000 ชั่วโมงนะคะแล้ว YouTube จะส่งข้อความมาบอกว่าคุณสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะจะต้องเปิดเป็นสาธารณะอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวข้อที่6ค่ะจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆสิ้นเพราะว่าถ้าดู YouTube ตรวจเจอหมดสิทธิ์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ